คิดกำลังจะสั่งอยู่ตอนนี้ก็คิดก่อนนะว่าตัวมันใหญ่จริงๆครับผมถ้าเปรียบเทียบกับปลาที่เราสั่งจากในไทยมันจะประมาณนี้แต่ตัวนี้จะใหญ่กว่าก็ลองให้เพื่อนเปรียบเทียบดูชุดนี้ผมซื้อมาในถุง60 บาทครับผมมี10 ตัว60 บาทถือว่าคุ้มนะมี10 ตัวเราใช้ได้นานนะอันนี้ก็ถุงละ47 บาทผมซื้อมาก็2 4 5ครับเพื่อนๆช่องยิ้มพาซิ่งครับวันนี้ผมจะพาซิ่งมาเรื่องเกี่ยวกับเหยื่อปลอมครับผมเพื่อนวันนี้ก็ผมได้สั่งซื้อเหยื่อปลอมมาจากประเทศจีนครับผมนี่ครับผมสั่งมาจากประเทศจีนครับแต่ว่าผมจะมาดูวันนี้เปรียบเทียบกับเหยื่อที่เราสั่งมาจากในไทยครับผมนี่ครับเป็นตัวนี้ที่สั่งจากประเทศไทยและตัวนี้ที่สั่งจากประเทศจีนแล้วผมจะมาเปรียบเทียบไปดูว่าคุณภาพระหว่างสั่งในของไทยแล้วก็กับประเทศจีนคุณภาพมันเป็นยังไงครับเพื่อนๆแล้วก็ราคาตัวนี้10ตัวครับผมในราคาที่อยู่ที่60 บาทแต่นี้ผมซื้อมาในราคา2ชุดผมจำไม่ได้มันมีกี่ตัวนะแต่ว่าชุดละ47 บาทครับสั่งมาจากประเทศจีนสั่งมาจากประเทศจีนมี2ชุดครับเดี๋ยวจะมาเกะให้เพื่อนๆดูกันครับว่าคุณภาพเป็นยังไงและก็มันมีกี่ชิ้นกันแน่ก่อนที่เพื่อนๆจะสั่งเนี่ยจากประเทศจีนครับผมเพื่อผมสั่งมาเพื่อจะรีวิวเพื่อนๆดูก่อนที่จะตัดสินใจในการสั่งครั้งนี้ครับผมมาเดี๋ยวมาดูกันเลยดีครับโอเคครับเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาเกะดูกันเลยครับเดี๋ยวมาเกะดูกันเลยครับว่าข้างในจะเป็นยังไงครับผมถุงก็ห่อเป็นอย่างดีเลยนะครับผมจากประเทศจีนเลยครับมาลุ้นกันโอ้โหผิดคาดครับผมนี่เนี่ยมีทั้งหมดเดี๋ยวเกะดูครับผมไม่คิดว่าตัวมันใหญ่ขนาดนี้เลยครับผมนิ่มโอ้โหถุงนึงมีถุงนี้มี4ตัว5ตัวถุงนี้มี5ตัวครับสีแดงมี5ตัวเป็นเหนือนิ่มใช้ได้นะผมว่าตัวเล็กผมนึกว่าจะใหญ่กว่านี้ไม่เท่าไหร่แต่ก็ถือว่าโอเคอยู่ครับแล้วก็มาเปรียบเทียบคุณภาพของในที่ผมสั่งมาจากประเทศไทยครับผมนี่ความนิ่มใกล้เคียงเลยครับคุณภาพถือว่าโอเคนะครับผมคุณภาพถือว่าโอเคครับผมแต่ผมไม่คิดว่ามันจะใหญ่ขนาดนี้แต่ก็ถือว่าโอเคนะก็ตีน้ำได้ดีก็เหมาะกับถ้าเราใส่เบ็ดประมาณนี้เกี่ยวไปประมาณนี้ครับชึกลองดูปุ๊บมาเทียบใหญ่ไปเบ็ดต้องใหญ่กว่านี้ครับผมถือว่าตัวใหญ่ไปผมเข้าใจตอนแรกว่าตัวจะใหญ่กว่าของในไทยไม่เท่าไหร่ครับผมประมาณนี้ครับนี่ประมาณนี้การที่ว่าปลากินเข้าไปปุ๊บต้องส่งเหยื่อยาวหน่อยตัวนี้ต้องส่งยาวหน่อยแต่ก็น่าลองอยู่นะมันมีน้ำหนักในการตีแต่ว่ามันมีน้ำหนักในการตีครับผมใหญ่ไปนิดนึงนะใหญ่ไปผมกะว่าให้มันอ้วนประมาณนี้นี่ประมาณนี้ให้อ้วนกว่าตัวที่สั่งจากไทยหน่อยนึงประมาณนี้ครับผมแต่นี้ใหญ่ไปนิดนึงถือถามโอเคไหมเนื้อยางเป็นเนื้อยางที่ผมโอเคนะเนื้อยางกับตัวเนี้ยเหมือนกันเลยใกล้เคียงกันเลยเนื้อยางที่โอเคมากเลยครับผมแต่ใหญ่ไปนิดนึงติดที่ใหญ่ไปสั่งจากที่ประเทศจีนนะครับผมถ้าเป็นตัวนี้ผมว่ามันเล็กไปนิดนึงตัวนี้สำหรับผมว่ามันเล็กผมเคยซื้อไซส์ใหญ่กว่านี้อยู่เมื่อก่อนอะขนาดพอดีเลยอะแต่ตอนนี้มันหาซื้อยากครับผม
ตัวนี้ถือว่าโอเคนี่ได้สบายเลยพอปลากินปุ๊บมันก็จะลื่นลงมาได้ใช่ไหมอันนี้เราก็ซ่อนเบ็ดได้ได้สบายก็ถือว่ายังโอเคอยู่ตัวนี้ก็โอเคครับผมแต่ถ้าเปรียบดูใหญ่ไปนะเพื่อนว่าไหมก็จะสั่งก็ถ้าเพื่อนๆตัวในตรงนี้นี่ยิ่งใหญ่ขึ้นไปอีกครับผมใหญ่เบอร์เริ่มเลยถ้าปิดเทียบแล้วเนี่ยอันนี้น่าจะ105 มิลลิเมตร12กรัมแน่เลยครับตัวนี้105 มิลลิเมตร12กรัมแน่เลยตัวนี้น่าจะเป็นที่6กรัมครับผมน้ำหนักที่6กรัมก็ไม่ใหญ่ไปนะสมัครปลาทะเลได้อยู่ครับเพื่อนๆแต่ถ้าปลาช่อนก็ไม่น่าจะได้นะเพราะมันชิ้นมันใหญ่เกินไปก็แต่เดี๋ยวผมจะไปลองดูก่อนว่ามันเป็นยังไงแล้วก็เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังอีกทีครับผมก็เพื่อนๆสนใจก็ลองสั่งกันดูได้นะแบบนี้ก็ได้สั่งแบบนี้ก็ได้นี่เปรียบเทียบกันให้เห็นไหมตัวมันจะต่างกันเยอะเลยดูไหมเพื่อนพอเราเดี๋ยวเก็บตัวนี้มาดูว่ามันต่างขนาดไหนตัวนี้ยิ่งใหญ่ขึ้นไปอีกครับผมนี่เห็นไหมสีสวยนะเนื้อสีอย่างโอเคหมดเลยเหมือนกับตัวนี้เลยคล้ายๆเลยแต่ตัวมันใหญ่ไปนิดนึงไม่นิดหรอกตัวนี้ใหญ่เยอะเลยตัวนี้ใหญ่ไปนิดนึงก็เพื่อนๆก็ลองดูแล้วกันครับผมก็มีประมาณนี้ครับที่จะมาให้ชมกันครับผมก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมช่องยิ้มๆพาซิ่งครับวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ